มาต่อกันที่อีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยต่างๆไปแล้ววุฒิสภาถือว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัตินะเขาก็มีการที่จะประชุมกันวันนี้เรียกว่าเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงหยุดยาวนี่แหละค่ะก็มีการระบุถึงเรื่องมาตรการต่างๆรับมือโควิด-19โอมิครอนมาแล้วรับมือกันยังไงได้บ้างเน้นย้ำกันว่าขอให้รักษาเวลาในการที่จะลุกขึ้นอภิปรายนะคะส่วนเรื่องของการที่จะกลับมาทำงานช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ที่หยุดยาวกันไปก็ขอให้บุคลากรเนี่ยตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยค่ะเรื่องนี้มีการพูดถึงกันในคณะกรรมการกำหนดแนวทางบริหารจัดการการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ของทางวุฒิสภาค่ะคุณหมอเจตศิริธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของการระบาดของโควิดโดยเฉพาะโอมิครอนกันค่ะระบาดแล้วกว่า100ประเทศในขณะนี้โลกเราเนี่ยมีประเทศอยู่ประมาณไม่เกิน200ประเทศนะก็มีการที่จะเรียกว่าครึ่งนึงแล้วต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษละค่ะส่วนบ้านเราเนี่ยมีผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร2สัปดาห์ที่ผ่านมาโอมิครอนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ48จากผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็เลยมองว่าเรื่องของมาตรการเชิงรุกต้องเน้นย้ำเข้มข้นกันค่ะการจัดอาหารในวันประชุมให้เป็นรูปแบบอาหารกล่องรับประทานในห้องอาหารของสมาชิกวุฒิสภาต้องงดไปก่อนส่วนผู้ติดตามที่จะมายังพื้นที่หน้าห้องประชุมวุฒิสภาชั้น2ขอให้งดโดยเด็ดขาดนะคะส่วนการเข้าพื้นที่ห้องทำงานของประธานกรรมาธิการรวมถึงห้องทำงานสว.ให้มีผู้ติดตามได้ไม่เกิน1คน1คนเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องอาหารว่างชากาแฟหน้าห้องประชุมวุฒิสภาตอนนี้เนี่ยงดก่อนให้บริการน้ำดื่มแบบขวดเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือสว.อภิปรายให้กระชับรักษาเวลาในการประชุมวุฒิสภาไม่อนุญาตให้ลุกขึ้นพูดอภิปรายโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยส่วนการประชุมคณะกรรมการต่างๆเนี่ยถ้าจำเป็นขอให้ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นค่ะยกเว้นการประชุมที่กฎหมายไม่ได้กำหนดอันนี้ให้บุคคลภายนอกเนี่ยประชุมออนไลน์ก็เรียกว่าเป็นการที่จะพบกันครึ่งทางนั่นแหละค่ะส่วนอีกข้อเสนอก็คือเรื่องการมาปฏิบัติงานของสว.รวมถึงบุคลากรหลังหยุดปีใหม่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ขอให้ตรวจ ATK เพื่อที่จะลดความเสี่ยงโควิด-19 ภายใน3วันหลังจากกลับมาจากที่เดินทางไปหยุดปีใหม่ค่ะ